ัสดีเพื่อนๆทุกท่านเลยนะคะต้อนรับทุกๆท่านเข้าสู่ช่องของการดูดวงค่ะแล้ววันนี้ใบเตยก็มาทำคลิปแรนดอมนะคะในหัวข้อนี้นะคะองค์พ่อพระพิฆเนศอยากสื่อสารเรื่องใดกับคุณใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังด้วยนะคะใครสนใจนะคะจองคิวดูดวงก็สอบถามคิวได้กับพี่แอดมินค่ะครูไม่จำกัดนะคะแล้วก็ใครที่สนใจตะกรุดนะคะเป็นตะกรุดพระแม่ลักษมีรุ่นนี้นะคะก็สามารถที่จะสั่งจองเข้ามาได้เลยนะคะมี2เส้นเท่านั้นนะคะสีชมพูสวยงามมากนะคะใครสนใจก็ทักสั่งจองสอบถามได้เลยค่ะมีแผ่นทองให้ด้วยนะคะรุ่นนี้แล้วก็ใครที่สนใจตะกรุดปู่เวทนะคะตามวันเกิดเนาะตอนนี้ก็จะมีสีนี้นะคะสีแดงสีส้มสีแสดสีเหลืองแล้วก็เขียวนะคะตู้นี้ก็จัดโปรอยู่นะ299นะคะทั้งเขียวแล้วก็สีฟ้าแบบนี้แล้วก็มีสีนิลพี่นิลสีดำนะคะก็แอดไลน์เพิ่มเติมได้เลยแล้วก็กำยานบูชาเทพชุดละ59บาทนะคะสามารถสอบถามได้เช่นกันโอเคเราไปเช็คกันนิดนึงนะคะองค์พ่อพระพิฆเนศอยากจะสื่อสารเรื่องใดกับคุณใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังแล้วก็ฟังให้สนุกนะดูกันเลยมาดูกันมาดูกันว่าองค์พ่อพระพิฆเนศอยากจะสื่อสารเรื่องใดกับเรานะคะเรามาดูกันนะคะว่าองค์พ่ออยากจะสื่อสารอะไรกับเราบ้างนะคะก็จะมีไพ่ Spiritual Patrick นะคะ Beginning นะคะ Promise of the Future นะคะพูดถึงเรื่องอะไรเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะสำหรับภาพนะคะก็จะเห็นในเรื่องของ Spiritual นะคะก็คือในเรื่องของจิตวิญญาณเนาะนะคะสิ่งที่องค์พ่ออยากจะสื่อสารกับเราคือเรื่องอะไรนะคะก็จะเป็นเรื่องของการฝึกฝนด้านจิตวิญญาณนะคะอาจจะเป็นเรื่องของการที่เราเองเนี่ยจะต้องมีสติในทุกๆวันนะคะมีการถูกกระตุ้นในเรื่องของการสังเกตสิ่งต่างๆรอบๆตัวนะคะแล้วก็มีการเชื่อมต่อในระดับจิตวิญญาณฝึกฝนนะคะอาจจะเป็นเรื่องของการที่เราเล่นโยคะสวดมนต์นั่งสมาธินะคะคือควรจะมีการจัดตารางเวลาสำหรับการสวดมนต์ด้วยนะคะบทที่เราถนัดก็ได้หรือถ้าคุณห่างหายจากการสวดบูชาองค์พ่อนะคะก็ลองกลับมาทำตารางเวลาอีกครั้งหนึ่งนะคะเตรียมในเรื่องของเครื่องหอมนะคะหรือกำยานนะคะหรือธูปนะคะที่ใช้ในการประกอบพิธีการสวดมนต์นะคะก็จะทำให้เราคือพลังงานมันเข้มขลังมากขึ้นเครื่องหอมกำยานแล้วก็ไว้เศษใบเศษก็ได้นะคะหรือพาโลซันโตเทียนหอมเพื่อสร้างบรรยากาศให้มันดีขึ้นแล้วก็ชำระล้างพื้นที่อันศักดิ์สิทธิ์ของเรานะคะกลิ่นของเครื่องหอมกำยานก็จะนำไปสู่การตระหนักรู้ทางด้านจิตวิญญาณให้เราเหมือนกับให้เรานิ่งขึ้นอ่ะนะคะใช้เกลือดำในการล้างพลังงานด้วยก็ได้นะคะไว้เศษนะคะหรือคอร์สใสนะคะหรืออาจจะเป็นลดคอร์สนะคะในการที่เราชำระล้างพลังงานของเรานะคะก็จะทำให้เรามีพลังงานที่ดีมากยิ่งขึ้นนะคะส่วนอีกใบนะคะ beginning นะคะพูดถึงเรื่องอะไรก็จะเป็นในเรื่องของการเริ่มต้นหรือจุดเริ่มต้นบางสิ่งบางอย่างทางจิตวิญญาณระดับลึกลงไปการพิจารณาในมุมที่แตกต่างกันวิธีการใหม่ๆการปลดปล่อยสิ่งที่ไม่จำเป็นที่มันมารบกวนวิสัยทัศน์ของเรานะคะสร้างสรรค์สิ่งดีๆใช้พลังงานดีๆในการสร้างโอกาสใหม่ๆให้ตัวเองนะคะแล้วก็อีกใบหนึ่งนะคะพูดถึงเรื่องของสัญญานะคะคำสัญญาจากอนาคตคุณจะได้รับการพักผ่อนแน่นอนนะคะจะมีอะไรใหม่ๆเข้ามาหาคุณแล้วก็สถานการณ์ต่างๆกำลังก่อตัวขึ้นสร้างตัวขึ้นให้เรามองหาสิ่งใหม่ๆเพื่อสร้างสรรค์สิ่งที่เรามีอยู่นะคะเพราะว่าอะไรก็ตามที่เราคิดที่เรามุ่งหวังที่เราปรารถนาเป็นจริงได้สำเร็จได้
ด้วย1สมอง2มือของคุณเพราะฉะนั้นเป็นช่วงที่คุณสามารถตระหนักรู้ได้นะคะฝึกสมาธิฝึกสวดมนต์มันก็จะทำให้ตัวเรานิ่งขึ้นนะคะอ่ะเราไปดูไพ่ยิปซีเสริมนิดนึงนะดูสิเมื่อกี้องค์พ่อบอกให้ไปฝึกสวดมนต์นะฝึกสมาธิเพิ่มเติมด้วยใช้กัมยานใช้ไวเศษพาโลซันโตใช้เทียนหอมใช้เกลือดำก็ได้รสคอสก็ได้ในการชำระล้างพลังงานนะคะดูต่อดูต่อขึ้นมาเป็น5ถ้วยนะคะปลดปล่อยกรรมในอดีตปลดปล่อยสิ่งที่เคยทำให้คุณเศร้าใจเสียใจระทมทุกข์ผิดหวังเวลาที่มันเป็นพลังงานที่มันไม่ดีอ่ะเวลาที่เราไปนึกถึงอ่ะเราก็จะไปดึงดูดเอาสิ่งที่มันเป็นเรื่องทุกข์ใจเข้ามาด้วยปลดปล่อยนะองค์พ่อบอกให้คุณปลดปล่อยตัวเองจากเรื่องในอดีตนะคะ Queen of Pentacles นะคะในเรื่องของความนิ่งความสงบความเยือกเย็นจะเข้ามาแทนที่ถ้าเราชำระล้างสิ่งที่มันไม่ดีในอดีตได้นะคะสิ่งดีๆจะเข้ามาแทนที่ความ abundance ความอุดมสมบูรณ์ความสุขความสว่างทางใจจะเกิดขึ้นกับคุณนะคะดนตรีเสียงเพลงเสียงบรรเลงเสียงจากธรรมชาติจะช่วยบำบัดจะช่วย healing คุณได้นะคะมันสังเกตจับพลังงานของคุณจับอารมณ์ของคุณทันความรู้สึกของตัวเองอยู่กับปัจจุบันขณะนะคะแล้วคุณจะตามความรู้สึกของตัวเองทันเนาะจะได้รู้ว่าตอนนี้เราอารมณ์ไม่ดีอยู่เราควรเคลียร์พลังงานยังไงนะคือคุณมีความสมบูรณ์แบบอยู่แล้วคุณมีความพร้อมที่จะรับสิ่งที่ดีอยู่แล้วนะคะบางอย่างเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ตรงสเปคตรงใจเราทั้งหมดแต่สิ่งดีๆที่มีอยู่เนี่ยอย่าลืมสำนึกรู้คุณอย่าลืมขอบคุณนะแล้วพลังงานของความอุดมสมบูรณ์อ่ะมันจะทวีคูณขึ้นเรื่อยๆนะคะองค์พ่อบอกว่ามันไม่ได้ดั่งใจทุกเรื่องหรอกนะลูกค่อยๆเป็นค่อยๆไปเห็นไหมความ abundance ความมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์การเงินการทองข่าวดีการศึกษาที่ดีนะคะข่าวดีเนี่ยจะเกิดขึ้นกับเราแน่นอนขอแค่เราเนี่ยมีความมั่นใจนะคะปักหลักปักธงไว้แล้วว่ามันจะสำเร็จมันก็จะสำเร็จแน่นอนนะคะมั่นใจเชื่อใจนะคุยนกครับนะคะคือนอกจากที่ใบเตยสัมผัสได้ถึงพลังงานจากองค์พ่อแล้วนะคะให้เราจับความรู้สึกของตัวเองรู้เท่าทันอารมณ์ของตัวเองฝึกนั่งสมาธิฝึกสวดมนต์ชำระล้างพลังงานลบในแต่ละวันอันนี้คือสิ่งที่องค์พ่ออยากสื่อสารเนาะแล้วก็ให้เราปลดปล่อยอดีตแล้วเริ่มต้นใหม่มันสังเกตอารมณ์ความรู้สึกของตัวเองคือรู้เท่าทันตัวเองแล้วคุณจะจับวางทุกสิ่งทุกอย่างให้มันลงตัวได้นะนี่คือสิ่งที่องค์พ่ออยากจะสื่อสารเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยตอนเนี้ยปัจจุบันนี้ที่คุณมาฟังคลิปนี้คุณรู้สึกยังไงคุณมีพลังงานแบบไหนอารมณ์ของคุณเป็นแบบไหนความรู้สึกของคุณเป็นแบบไหนรู้เท่าทันอารมณ์นะคะหัวเราะดังตังก็เข้าอารมณ์ดีใจเบิกบานใจสดใสเงินก็เข้านะคะอารมณ์ความรู้สึกสัมพันธ์กับสิ่งที่เข้ามาในชีวิตคุณเพราะฉะนั้นเนี่ยรู้เท่าทันอารมณ์ตัวเองแล้วสิ่งดีๆจะเข้ามาเองเนาะเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยนะคะพิมพ์888รับพลังงานดีๆนะคะเจอกับใบเตยในคลิปหน้าขอให้คุณมีความสุขสนุกสนานรื่นเริงบันเทิงใจมีแต่สิ่งดีๆหลั่งไหลเข้ามาเจอกันคลิปหน้าวันนี้ลาไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะ